เรื่องจุดไฟบ้านป้องกันไฟป่าโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวความอวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความพาสุขทุกประการจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ในบุญในกุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้วันพระใหม่ที่มาถึงวันนี้อาตมาภาพขอถือโอกาสกล่าวธรรมิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมซึ่งจะนำมาซึ่งประโยชน์พบโสติผลซึ่งท่านทั้งหลายควรจะได้รับรู้รับฟังเพื่อจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติเกี่ยวกับชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจักเพิ่งมีในวันนี้วันพระมีด้วยกันทุกๆศาสนาพุทธศาสนามีวัน7ค่ำ8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำศาสนาพราหมณ์ซึ่งเป็นศาสนาดั้งเดิมในสังคมชาวพุทธอินเดียแต่ก่อนนู่นก็ถือวันนี้เราก็เลยเอาวันนี้วันพระมาจากรากสวาวระไปบอกวันประเสริฐวันที่จะทำจิตใจให้ประเสริฐให้มีจิตใจเหมือนกับพระวันที่จะหยุดใช้แรงงานตัดวันที่จะหยุดการก่อเวรสร้างกรรมก่อกรรมทำเค้นก่อเวรสร้างกรรมที่จะเผาโลกให้เราร้อนด้วยประการต่างๆนานาซักฟอกจิตใจเหมือนซักผ้าที่ใช้มาแล้ว7วัน8วันให้มันสะอาดสะอ้านก็เลยทำตัวให้มันเหมือนพระอยู่อย่างพระกินอย่างพระสงบสงบพูดน้อยๆไม่เบียดเบียนกระทบกระทั่งตนเองและผู้อื่นหนักๆเข้าบางทางก่อลงวัดเลยจำศีลอุโบสถนอนวัดเหมือนกับพระไม่ต้องกินข้าวเย็นเหมือนกับพระวันนั้นเราเป็นพระศาสนาคริสเตียนเขาก็มีวันซิบบาโตวันฮอลิเดย์คือวันเสาร์วันอาทิตย์นั่นแหละเป็นวันพระฮอลิเดย์แปลว่าวันแห่งความบริสุทธิ์ฮอลี่ส่วนพี่น้องชาวอิสลามก็มีวันพระยอมเจมาคือวันศุกร์เหมือนกันคนที่ไปทำงานทางตะวันออกทางซาอุดิอาระเบียทางแอฟริกาตอนเหนือที่นับถือศาสนาอิสลามก็จะได้หยุดงานในวันศุกร์นั่นคือวันพระเขาก็จะเข้าไปมัสยิดคือวัดของเขาไปละหมาดเพราะงั้นวันนี้จะต้องไหว้พระเป็นพิเศษเลยพี่น้องชาวอิสลามมีระเบียบที่ดีงามมากอย่างก็คือการซื่อสัตย์ต่อพระผู้เป็นเจ้ามีการกราบไหว้มีการสรรเสริญคุณพระเจ้ามีการสละมีการละหมาดอัลลอฮุวะฮัดนั้นฮัมดุลิลลาห์อยู่กลางทะเลทรายนั่นว่าเป็นการกระทำที่ดีงามพี่น้องชาวมุสลิมไม่ว่าประเทศใดก็ตามดูการเป็นอยู่ชีวิตแต่ละคนประจำวันมันเหมือนกันเสมือนหนึ่งเป็นเครือญาติอันเดียวกันภายใต้อ้อมกอดแห่งอิสลามมิกระทับส่วนพวกเราชาวพุทธก็เหมือนกันในสมัยโบราณนู้นบ้านหนึ่งเบื้องเดียวกันนี่อยู่กันอย่างอบอุ่นผุนบ้านพีนี่บ้านนอกปองดองหักแกนที่งามถูกหยาดแขนห้าวานเอิดซอยกันอยู่ด้วยกันได้แม่นสิทุกข์ยากให้พ่อได้แบ่งกันกินคนเฮามีสินทําหากอยู่นํากันได้อยู่กันฉันพี่ฉันน้องเสมือนหนึ่งเครือญาติอันเดียวกันภายใต้อ้อมกอดอันอบอุ่นแห่งพุทธธรรมในสังคมสมัยนู้นแต่สมัยนี้เกือบจะไม่มีปัญญาหยอดตาชีวิตเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเห็นมือใครยาวสาวได้สาวเอาพูดกันไม่รู้เรื่องเพียงแต่รู้ภาษาพูดกับควายยังดีกว่ายั่วทันยุดจึ๊กหลวดพ่อแม่พูดกับลูกสาวลูกชายไม่รู้เรื่องรู้แต่ภาษาอย่าไปเด้ออีหลาอย่าเฮ็ดเด้อบักหลาแนวนั้นแนวนี้วายเขาจะฟังเจ้าบอกเกิดแต่แห่งกินมังเหี่ยวคนชิจักหนังเสือเถาว่าเข้าไปนั่นมันก็เลยเป็นสิ่งที่น่าคิดเดี๋ยวนี้สำหรับวันพระนี่อาตมาก็จะขอถือโอกาสกล่าวธรรมิกถาปาทกถาธรรมในหัวข้อซึ่งออกจะพิลึกกึกกือคือขอกล่าวในหัวข้อว่าจุด
ไฟบ้านรับไฟป่าทำไมต้องพูดคำนี้เพราะพูดให้มันเข้าใจง่ายพระพุทธเจ้าท่านเทศเรื่องอะไรเขาเรียกว่าสูตรนั้นสูตรนี้สุตะมาจากคำว่าเส้นได้ระเบียบร้อยรัดสุตันตะไปว่าสิ่งที่ได้ฟังมาเรื่องราวที่ได้ฟังความหมายมันกว้างเดี๋ยวนี้ก็พูดกันถึงวอนโวสูตรมาแล้วแต่เรามาจะพูดสูตรนี้จุดไฟบ้านรับไฟป่าเดี๋ยวนี้หน้าข่าวขึ้นหน้าป่าขึ้นบ้านแล้วตามทุ่งตามท่าตามไร่ตามนาฟางแห้งๆเฟืองแห้งๆหน้านี้หน้าไฟป่าลุกลามมาไหม้เถียงไร่เถียงนาไหม้แต่สมัยโบราณไหม้บ้านเลยอาตมาเป็นคนบ้านนอกรู้จักดีบ้านแผ่บ้านตาดงบางกุดจานบ้านของอาตมาเนี่ยโอ้ยจะไปในเมืองในวานอนนู่นต้องเดินกันไป มีแต่ป่าดิบดงดำสมัยก่อนนู่นพอข้าวขึ้นนาป่าขึ้นบ้านแล้วบางหมู่บ้านไฟป่าลามมาไหม้แม้กระทั่งบ้านเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาก็ยังได้ยินไฟป่าไหม้บ้านแถวจังหวัดเพชรบูรณ์บ้าน140ครอบครัวหมดเกลี้ยงอันนี้ไฟป่าเราสามารถที่จะรักษาไม่ให้มันไหม้มาได้ก็คือจุดไฟบ้านรับไฟป่าคนโบราณพอถึงหน้านี้แล้วก็ไปก็รอเคาะไม้ประชุมกันผู้เฒ่าผู้โอลูกหลานเอ้ยพากันไปแกะเด้อเลาะบ้านเฮารวมกันไปถางแล้วก็ไปแกะไปเกลี่ยแผ่ถางตุ้ยให้มันเกลี้ยงออกจากรอบบ้านแล้วก็ไฟจุดไฟเผาตอนเย็นๆตอนที่ลมไม่ค่อยแรงเผาเพื่อป้องกันไฟป่าที่จะลุกลามมาไหม้บ้านนี่เราป้องกันไฟอย่างนี้เรียกว่าจุดไฟบ้านรับไฟป่าตัดไฟแต่ต้นลมพ่อแม่ของเราท่านฉลาดเพราะประสบการณ์ถ้ามิฉะนั้นระดับกันใหญ่เคยมีสมัยก่อนที่บ้านโอ้ยไฟป่าลามมาทั้งบ้านเลยพากันไปช่วยดับไฟเอาฟดไม้ไปตีเอาน้ำใส่คู่กระแป้งกระป๋องไปรดไปดับโอ้ยร้อนเหือไหลใครหยดแสบหูแสบตากว่าจะเอาอยู่ถ้าเอาไม่อยู่ก็ไหม้กันพี่น้าสมัยนี้ไฟป่าไม่มีแต่เราพูดเป็นสำนวนมันมีไฟบ้านลุกไหม้ท่วมไฟฟ้ามันช็อตอยู่ในบ้านสายไฟเส้นไหนเก่าๆดูให้มันดีๆนะหน้าร้อนมาถึงแล้วก่อนจะไปจะมาไม่แน่ใจอยู่บ้างก็ตัดคัดเอามันออกไม่ฉะนั้นมันอาจจะช็อตอาจจะไหม้บ้านไหม้เรือนของเราจิบหายวายวอดมีข่าวให้ได้ยินบ่อยๆตามหน้าหนังสือพิมพ์อย่างเมื่อ2ปีก่อนไฟไหม้ที่มันดาเลเมืองหลวงอันดับ2ของพม่าเมืองใหญ่อันดับ2โอ้โหประชาชนไหม้ไปตั้ง 4-5 หมื่นครอบครัวประชาชนหลายแสนเป็นล้านคนไม่มีที่อยู่ที่อาศัยนั่นคือไฟบ้านเกิดจากความสะเพร่าเกิดจากความไม่รอบคอบแต่นี่จะมาจะพูดเรื่องดับจุดไฟบ้านรับไฟป่าขอให้ท่านทั้งหลายฟังดูให้ดีกันแล้วกันขอใช้ภาษาง่ายๆไฟที่จะพูดนี้ก็หมายถึงไฟภายในไม่ใช่ไฟภายนอกพระพุทธเจ้าท่านเปรียบไฟนะไฟภายนอกไหม้บ้านมันยังมีเหลือจิตเหลือใจเหลือชีวิตเอาไว้แต่ไฟที่มันไหม้ภายในคือไหม้จิตไฟแห่งความเห็นแก่ตัวไฟแห่งความโลภโลโภธรรมนังปริพันโทไฟแห่งความโกรธเค้นฆ่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันไฟเหล่านี้ยิ่งร้ายไปกว่าไฟที่มันจะมาไหม้บ้านไหม้เรือนนี่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าราคะขี้ไฟคือราคะโทสะขี้ไฟคือโทสะโมหะขี้ไฟคือโมหะไฟอื่นจะยิ่งกว่านี้ไม่มีท่านแสดงอทิตตปริยายสูตรตาเป็นไฟหูเป็นไฟจมูกเป็นไฟลิ้นเป็นไฟกายเป็นไฟตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กินลิ้นได้รสกายได้สัมผัสจิตใจได้นึกคิดพอใจไม่พอใจเกิดความโลภความโกรธความหลงจากสิ่งเหล่านี้เราไหม้จิตไหม้ใจให้เราร้อนลุกลามไปไหม้คนอื่นไหม้บ้านไหม้เมืองแย่งกันกินแย่งทินกันอยู่แย่งขู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตโรคก็เลยเกิดวิกฤตการณ์ถาวรเกิดสงครามนิรันดรกันอยู่ทุกวันนี้บ้านเมืองของเราเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆเพราะไฟแห่งความโลภไฟแห่งความเห็นแก่ตัวไม่อกไม่ใจจนไม่มีโอกาสที่จะเห็นจิตเห็นใจไม่มีโอกาสจะสงสารผู้ที่อ่อนแอกว่าตนเองผู้มีกำลังมีอภิสิทธิ์อิทธิพลอำนาจโอกาสบาตรนะเอาเปรียบคนทุกคนยากจน
เพราะขาดศีลขาดธรรมคนยากคนจนก่อเห็นแก่เนื้อแก่ตัวคนจนซื้อหวยคนรวยขายเลขเพราะความเห็นแก่ตัวถ้าถูกน้อยเขาก็อ้อยให้ยาใจตะถึกหลายเขาเจ้งไปฟ้องกับบ่ได้เขาคุกนำกันเหตุจังไรบาดมันเห็นแก่ตัว เมื่อมันเห็นแก่ตัวแล้วก็เกิดไฟไหม้หัวใจไฟแห่งความโลภไฟแห่งความเห็นแก่ตัวเศรษฐีใจบุญ เห็นแก่ตัวตายไปเป็นเกิดเป็นนายทุนหน้าเลือดในขณะนั้นคนจนไม่รู้จักสัพพุริสัทธรรมอันนี้เป็นเหตุอันนี้เป็นผลตนเป็นขนาดนี้ประมาณนี้รู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักเวลาขณะนี้เดี๋ยวนี้แค่ไหนเพียงไรเราอยู่ในฐานะภาวะเพศขนาดไหนความรู้ความสามารถมีเพียงไรเราจะทำยังไงนี่ไม่เอามีแต่อยากจะรวยทางรัฐงานการไม่อยากจะทำมีแต่อยากจะร่ำอยากจะรวยครูบาอาจารย์อยู่ที่ไหนหลังไหลไปขอเลขขอหวยพระสงฆ์องค์เจ้าแทนที่จะศึกษาพระธรรมวินัยไตรปิฎกประพฤติปฏิบัติเป็นสมาธิปัญญาอบรมจิตอันยิ่งกายอันยิ่งจิตอันยิ่งปัญญาอันยิ่งไม่เอานั่งเพ่งนั่งเพ้อคิดถึงแต่เรื่องมันจะออกหวยล็อกตัวไหนเอาก็เขียนเป็นซองให้โยมไปหาแจกขายเดี๋ยวนี้มันต้องซื้อเลข2ต่อซื้อเลข2แล้วก็มาซื้อแทงหวยรัฐบาลบ้างแทงหวยใต้ดินบ้างโอ้ชิบหายไปพ่อนี่ความเห็นแก่ตัวไฟป่าไหม้มาไฟบ้านไฟบ้านมีเชื้อให้ไฟป่าถ้าเราดับภายในไว้ซะก่อนพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้เราก็ไม่ให้ไฟเหล่านั้นมาไหม้จิตไหม้ใจของเราเดี๋ยวนี้ลุกลามกันใหญ่โตไฟอย่างนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วอะไรล่ะที่จะทำให้เกิดความสงบร่มเย็นในสังคมในชีวิตของเราถ้าหากเราหันหลังให้แก่ศีลแก่ธรรมให้แก่ตัณหาไม่ทำความเข้าใจในสิ่งนี้มันก็เป็นอันว่าเปิดโอกาสให้ไฟป่าไหม้ไฟบ้านเปิดโอกาสให้ความเดือดร้อนวุ่นวายเกิดในบ้านในเมืองของเราเดี๋ยวนี้ไฟป่าถ้าจะดูกันแบบหยาบๆไฟจากค่านิยมที่ผิดพากันเห็นของหายเป็นดีมีค่าพากันเอาดานดาวดงกว่างวาแปนคนโบราณสอนเราละเอ้ยว่าทางขั้นจะไปทางหนาให้เลี้ยวหลังของเก่าขั้นมันโหลดโถเถ่าเศร้าถอนอย่าสุไปอย่าสุเห็นของหายเป็นดีมีค่าอย่าสุเอาดานดาวดงกว่างวาเฮื่อนเดี๋ยวนี้จะไปข้างหน้าหันหลังของเก่าบอหันไม่มองดูหมายความว่าเราจะก้าวหน้าชีวิตของเราทะเยอทะยานลอดแล่นไปข้างหน้าควรจะรู้จุดยืนอย่างเด่นชัดสภาพที่แท้จริงของตนเองเดี๋ยวนี้อยากมีรถยนต์อยากมีตู้เย็นอยากจะมีโทรทัศน์อยากจะมีพัดลมอยากจะมีวิดีโอโอ้สารพัดอยากแต่ไม่ยืนมองดูตนเองว่าเราอยู่ในสภาพอย่างไรเราพร้อมหรือยังที่จะมีสิ่งเหล่านี้เรามีเงินสดที่จะซื้อได้ไหมเอาซื้อแล้วเราจะไม่เดือดร้อนข้างหน้าไหมลูกเต่าเราจะมีอะไรกินจะเอาอะไรให้ลูกศึกษาเราเรียนถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเราจะมีเงินรักษาได้อย่างกาทันหันไหมไม่รู้จักแบ่งทรัพย์ที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสาธารณะที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้รู้จักแบ่งทรัพย์กามาโพคีบริโภคน้ำนี่ก็รู้จักแบ่งมันส่วนหนึ่งใช้จ่อยในครอบครัวของตนเองอีกส่วนหนึ่งก็บำรุงบุตรภรรยาสามีอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้เพื่อวันข้างหน้าปัญหาจะเกิดขึ้นอติถีพีอติถีอติถีคือวันที่ยังไม่รู้ว่าอะไรจะมาจะมีแขกมาหรือว่าแขกตัวนี้มันคงไม่ได้หมายเฉพาะแขกที่จะมาเยือนธรรมดาแขกแห่งความเจ็บไข้จะมาเยือนจะได้เอาเงินจำนวนที่เซฟไว้เนี่ยเรียกว่าอติถีอติถีพีภาษาบาลีอะแปลว่าไม่ติถีกับวันดิถีพีก็คือเตรียมไว้เพื่อวันใดวันหนึ่งที่มันจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเราตีความหมายแคบๆว่าเตรียมไว้เพื่อรับแขกแห่งความเจ็บไข้แขกแห่งความผิดหวังแขกแห่งอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นในชีวิตในครอบครัวเตรียมเงินจำนวนเหล่านี้ไว้เราต้องมองจุดยืนของเราสิไปข้างหน้าเลี้ยวหลังของเก่าหลานเอ้ยมาหลุดโถ่เศร้าถอดยาทั่วไปเดี๋ยวนี้เปิดโอกาสมีความโลภเต็มอัดอยู่ในหัวใจความอยากได้จนไม่มีจุดยืนจนไม่ได้มองดูตนเองไฟป่าคือความทะเยอทะยานก็ลุกลามคนอื่นเขามีได้แล้วก็ต้องมียกบ้านขึ้นมาหลังหนึ่งมุงสังกะสีครึ่งหนึ่งมุงหญ้าครึ่งหนึ่งเอากระดาษถุงปูนซีเมนต์มาเป็นฝาแอมแล้วไปเอาโทรทัศน์มาตั้งเถอะแล้ว
โฮ้ยอ่อนซอนสะอาดเตะบาดนี่ไฟป่าได้ลุกลามมาไหม้หัวใจโลภคิไฟคือโลภะที่กำลังไหม้อยากได้อยากมีอยากเป็นเราไม่ได้ดูจุดยืนของเรามันก็เลยถ้าเรามองดูว่าเออถ้าเอามาแล้วเราจะเดือดร้อนไหมลูกเต้าเราจะมีอะไรกินมีอะไรใส่มีเงินทองส่งเสียลูกเรียนไหมเจ็บใครได้ป่วยจะมีเงินทันทีไหมพระพุทธเจ้าท่านให้แบกไว้วันหนึ่งหนึ่งบำรุงพ่อแม่ของตนเองให้อยู่เป็นสุขนี้ไม่คำนึงถึงพ่อถึงแม่ก็ให้เราได้กินก็ให้ลูกเราได้ดูโทรทัศน์ก็ให้ลูกเรามั่งมีก็ให้เมียเราสบายสองบำรุงบุตรภรรยาสามีสามเก็บไว้ในวันอธิฐิที่ยังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสี่บำรุงสมณพราหมณ์ทำบุญทำทานฝากไว้เป็นขุมทรัพย์อันหนึ่งเรียกว่ามูลนิธิรากแห่งทรัพย์มูลนิธิรากแห่งทรัพย์ขุมแห่งทรัพย์ที่จะนำไปในวันข้างหน้าทรัพย์ตัวนี้แปลว่าปลื้มปลื้มปลื้มทรัพย์แปลว่าสิ่งที่ปลื้มใจถ้าเราสร้างคุณงามความดีไว้บ้างทำบุญทำทานไว้บ้างสั่งกุศลผลบุญบ้างตามมีตามเกิดส่วนหนึ่งเก็บไว้มันจะปลื้มใจนึกถึงคุณงามความดีปลื้มใจจะตายยังชื่นใจปุญยังสุขังชีวิตะสังขยำหิบุญนั้นส่งให้มีความสุขแม้จะสิ้นใจเวลาจะตายนึกถึงบุญที่ได้ทำไว้ก็ยังชื่นใจโอ้หากชาติหน้ามีเราก็สบายเพราะเราได้ทำดีไว้แล้วถ้าหากชาติหน้าไม่มีแน่นอนชาตินี้เราก็ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนใจเพราะเราไม่ได้ไปรักศกตกคอเขาไม่มีกรรมมีเวรไม่มีใครเป็นศัตรูคู่เวรจองร่างจองผานจองฆ่าจองแกงเพราะเราไม่ได้ไปทำให้แก่คนอื่นเดือดร้อนมันสบายใจตั้งแต่ชาตินี้ชาติหน้ามีแล้วก็สบายใจเพราะเราได้ทำไปแล้วชื่นใจบางคนไม่มีคุณงามความดีเวลาจะตายเป็นโรคตับโรคไตมันไม่ชื่นใจคิดไปถึงคุณงามความดีหน่อยเดียวมันก็ไม่มีมีแต่ความชั่วความเลวที่ทำไว้น้ำตาไหลอาบแก้มรอวันตายตกนรกไปตั้งแต่ยังไม่ตายจะตายแล้วก็สมสารอยากจะให้โลกให้เมียไปถามพระถามจ่าผมจะท่องคาถาว่าอะไรก่อนจะตายมันจะไปได้อะไรนี่จะตายแล้วจึงจะมาหามันไม่มีโอกาสอีกแล้วมันจะต้องเตรียมตัวเอาไว้อย่างนี้ป้องกันเอาไว้สิ่งที่มันจะชั่วจะเลวเดี๋ยวนี้เราบูชากันเหลือเกินสิ่งที่ไม่จำเป็นก็อยากจะจำเป็นเงินไม่มีก็อยากได้เมื่อไม่มีเงินก็ไปหากู้หายืมการเกษตรสหกรณ์เป็นหนี้เป็นสินมันจะไปข้างหน้าเลี้ยวหลังของเก่าขั้นมันหลุดทุดเท่าเศร้าถอนยาสุไปมันหลุดทุดเท่าหมายความว่าถ้าเอาสิ่งนี้มาแล้วมันจะเดือดร้อนไหมจะเป็นหนี้ไหมเงินนี้จะต้องเป็นหนี้เขาใช้จ่ายเป็นเดือนเป็นดาวโอ้ทุกข์ของคารวาสทุกข์เพราะความเป็นหนี้พระพุทธเจ้าบอกทุกข์เพราะความเป็นหนี้อย่างหนึ่งทุกข์เพราะความไม่มีทรัพย์อย่างหนึ่งทุกข์เพราะการทำการงานอันประกอบไปด้วยโทษอันหนึ่งมันมีแต่ทุกข์สุขของคารวะสุขเพราะความมีทรัพย์สุขเพราะความไม่เป็นหนี้สุขเพราะความใช้จ่ายทรัพย์ให้เป็นประโยชน์สุขเพราะการประกอบการงานอันปราศจากโทษไม่เบียดเบียนตนเองผู้อื่นเราจะต้องดูตัวเรามันมีหนี้แล้วมันก็เป็นทุกข์แล้วเราจะมีเงินส่งเสียหนี้ไม่คิดขอให้ได้ยืมขอให้มีหนี้ได้เอามาดาวมาผ่อนมาส่งมันเป็นอย่างนี้มันก็เลยมาหลุดทุดเท่าโบราณบอกว่าขั้นมาหลุดทุดเท่าเศร้าถอดยาสุไปขันเป็นหนี้เป็นสินแล้วคิดว่ามันจะหนักหน่วงถ้าเกิดมันแรงมาปีหน้าอะไรต่างๆอย่างนี้มันจะลำบากอย่าเป็นมันเลยดีกว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรพ่อแม่เราก็ไม่เคยพาเรามีหรอกเองเรานี่อดทนไว้ก่อนเอาไว้ให้มันพร้อมแล้วค่อยมีก็ได้ยาสุเห็นของหายเป็นดีมีค่ายาสุเห็นดานดาวดงกว่างว่าแปนของหายเป็นดีมีค่าค่านิยมที่มันผิดฟุ่มเฟือยมั่งมีสีถูกตั้งบางทีตนเองยากจนเห็นช้างขี้ก็จะขี้ตามช้างเห็นค่านิยมอย่างนั้นเป็นเรื่องถูกเนี่ยเห็นของหายเป็นดีมีค่าแต่นี่ค่านิยมแบบฝรั่งมั่งค่าลังไลเข้ามาท่วมทับดับสลายจิตใจถูกครอบงำไฟจากเมืองนอกไฟจากฝรั่งตะวันตกลังไลเข้ามาไม่จิตไม่ใจลูกหลานเยาวชนของเราแล้วเห็นของหายเป็นดีมีค่าแต่ก่อนหยุดงานวันพระไปวัดไปวาฟังเทศฟังธรรมกันได้รับความรู้ความเข้าใจหยุดการก่อเวรสร้างกรรมนั่นของดีโบราณเขาเข้าโบสถ์เข้าเชิดของเราหยุดวันพระไปหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์ไปดูมวยตู้ไถนาอยู่ทำงานอยู่ก็ต้องหยุดถ้าหากจะจัดงานก
พออยากจะจัดแต่วันเสาร์วันอาทิตย์นิมนต์ท่านอาจารย์สมภพไปเทศครูบาอาจารย์จะได้ฟังด้วยเพราะวันอื่นไม่มีทำไมจะต้องมาหยุดแต่วันเสาร์วันอาทิตย์ถ้าไปวันเสาร์วันอาทิตย์เอาครูบาอาจารย์มาฟังเทศแต่ชาวบ้านอีกค่อนบ้านไปดูมวยนี่ทำยังไงเพราะเห็นของหายเป็นดีมีคาเห็นดานดาวดงกว่วงวางแปลนภัยกำลังจะหลั่งไหลเข้ามาท่วมทับจิตใจเราจะต้องมอดไฟเราจะต้องจุดเผาเผามันไฟเหล่านี้ส่วนที่มันไม่ดีไม่งามจะต้องตัดออกไปเผามันออกไปเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นเชื้อเดี๋ยวนี้เราถูกครอบงำแล้วถูกไหม้เจ็บไหม้ใจครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่กำนันผู้ใหญ่บ้านข้าราชการทุกหมู่เราต้องเป็นแบบเป็นอย่างคนไหนไม่ดีก็ขจัดออกไปอย่าเอาไว้เป็นเชื้อมันจะลุกลามบุคคลที่มีอาภิสิทธิ์อิทธิพลอำนาจโอกาสวาสนาในท้องถิ่นในชุมชนในแผ่นดินบุคคลเหล่านี้ถ้าประกอบไปด้วยคุณงามความดีมันก็จะเป็นเชื้อแห่งคุณงามความดีเพาะลงไปในจิตในใจลูกหลานเยาวชนให้เป็นคนดีถ้าหากบุคคลเหล่านี้เป็นคนชั่วมันก็จะเป็นเชื้อไฟให้แก่ไฟชั่วลุกลามเข้ามาไม่จิตไม่ใจเอาง่ายๆขณะครูบาอาจารย์ไม่ดีมันก็จะเป็นไฟบ้านที่เปิดโอกาสให้ไฟป่าคือความชั่วมาเป็นตัวอย่างให้แก่เด็กแก่ลูกแก่หลานตกเย็นมาแล้วสดชื่นบานเหมือนดอกไม้บานยามเช้าเหมือนดอกคัดเข้าบานเย็นกระลึบกึบกึบตั้งวงกันอยู่โรงเรียนให้ลูกให้หลานเห็นวันเสาร์วันอาทิตย์วันธรรมดาเล่นไฮโลครูบาอาจารย์เป็นตัวเล่นเปิดอยู่ในโรงเรียนเลยถ้าอย่างนี้ก็เป็นอันว่าไฟบ้านมีเชื้อให้ไฟป่าคือความชั่วภายนอกก็จังหลังหลากไหลเข้ามาท่วมทับดับสลายจิตใจเยาวชนหัวหน้าครูอย่างหัวหน้าการประถมศึกษาถ้าเป็นคนชอบกินเหล้าเมายาสมเลเทเมาเจ้าชู้มาหาครูบ้านนอกตามโรงเรียนมานอกเขาก็จะหาเหล้ามาให้หัวหน้ากินหาผู้หญิงสาวหลุ่นใจแตกสาวใหญ่ใจถึกแม่ไม้ใจปั่มที่ไหนผู้หญิงผัวเพ้ออยากเป็นสาวที่ไหนเอามาให้นอนด้วยเพื่อจะได้ขึ้นเงินเดือนให้เขาสองขั้นอย่างนี้มันก็เปิดโอกาสให้ความชั่วเขามาครอบงำจิตใจทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อยเพราะนั้นผู้ใหญ่นี่สำคัญจะเป็นเชื้อไฟให้ได้อย่างดีที่สุดต้องดับต้องตุบไฟบ้านเพื่อต้อนรับไฟป่าไม่ให้มันเข้ามาไหม้บ้านไหม้เมืองจะเอาเด็กมาอบรมดีแค่ไหนมันดีไม่ได้ถ้าผู้ใหญ่ไม่ดีเพราะผู้ใหญ่เป็นผู้จัดสภาพแวดล้อมจัดสภาพเป็นอยู่จัดสภาพชุมชนเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าลดการชกมวยลงมาออกทีวีแม้อาตมาเห็นด้วยแล้วคนที่ไม่พอใจมันก็ไปด่าไปว่าเขาไม่เข้าใจว่าไฟมันจะมาไหม้บ้านการพนันเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่ทุกวันนี้จะให้ดีก็จุบหวยลอตเตอรี่รัฐบาลอีกเสียด้วยมันจะได้สิ้นจดกันไปอีกเปราะหนึ่งเดี๋ยวนี้ยังไม่มีรัฐบาลใดใจกล้าถึงขนาดนั้นเราเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้พระสงฆ์องค์เจ้าก็เหมือนกันทำยังไงพระสงฆ์องค์เจ้านั้นจะต้องเป็นตัวอย่างให้ชาวบ้านผู้ให้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นถ้าเกิดพระไม่ดีไม่งามขึ้นมานั่นแหละจะเป็นตัวอย่างที่เลวทรามเปิดโอกาสให้ไฟป่าคือมิจฉาทิฐิเข้ามาไหม้ไฟบ้านไหม้จิตไหม้ใจของประชาชนเมื่อประชาชนเห็นพระไม่ดีไม่งามก็จะตีเมาตีลวดกวาดเพียงว่าพระเหมือนกันไปหมดอาตมาเดินธุดงค์ไปตั้งแต่ออกพรรษากับพระทั้งหมด20กว่ารูปเกือบ30เดินไปตั้งแต่บ้านผ่านอำเภอวานอนเขตพังโคนเขตพลนาเขตกุดบากทะลุออกเขตเขาวงดงหลวงไปเจอบางหมู่บ้านโอ้ยน่าสมเพชเวทนาบอกบ่งยี่ห้อว่าพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นตัวการที่ทำไม่ดีไม่งามจนชาวบ้านเอื้อมละอาไม่มีศรัทธาโอ้บ่มีวัดพระสงฆ์อยู่ในวัดดัดนี่เสียใสให้จิตใจกระบอกองมีแต่แข็งกระด่างบ่มีหูหอมทำน่าสงสารแท้ๆหมู่บ้านหนึ่งอยู่ในเขตอำเภอเขาวงดงหลวงและเขตอำเภอคำชะอีติดต่อกันบ้านใหญ่มากพวกอาตมาเดินไปถึงนั้นบ้านเป็นพันครอบครัวเลยไปบิณฑบาตมีวัดล้างๆอยู่วัดก็น่าอยู่ด้วยมีน้ำมีอะไรไหลอยู่ริมห้วยไปบิณฑบาตมีคนใส่บาตร12คนเหลือจากนั้นคนมาจังหัน3คนหมู่บ้านใหญ่โตมีโทรทัศน์มี
โอ้รถอุ้ยเยอะแยะไปหมดเลยอุดมสมบูรณ์แต่มีคนมาจังหันสามคนสามคนเท่านั้นที่เขามาจังหันพระของเรามีตั้งเกือบ30วันนั้นได้ฉันข้าวกับกล้วยลูกละ2คนแบ่งกันคนละครึ่งแล้วก็เห็ดอีกคนละดอกฉันแล้วก็เดินข้ามภูเขาจากบ้านนั้นไปทางคำชะอีเกือบ40กิโลแหมเดินได้คล่องตัวดีเหลือเกินกินข้าวกับกล้วยคนละครึ่งลูกกับเห็ดคนละดอกทำไมจึงเป็นอย่างนั้นบ้านชาวพุทธแท้ๆมีคนมาจังหัน3คนถามเขาได้ทราบข่าวว่าเมื่อก่อนพรรษามีพระมาอยู่ที่นั่นมีพระมาอยู่ที่นั่นแล้วก็บอกเลขบอกหวยนั่งทางในไสยศาสตร์ทำเข่งๆคึ้มๆคนก็หลั่งไหลเข้ามาปรากฏว่ามันไม่ถูกดอกคนเข้ามาในขณะนั้นยังไม่พอช่วงหลังมาก็เขียนจดหมายไปหาสาวๆหาสีการักเธออย่างนั้นรักเธออย่างนี้แล้วก็ไปกินข้าวแรงข้าวเย็นนั้นเขาเห็นชาวบ้านเลยเอื้อมละอาเอาไปเอามาออกพรรษาก้อนนี้ชาวบ้านก็เลยคิดว่าพระในสมัยนี้มันก็มีเหมือนกันอย่างนี้หมด เขาก็เลยหมดศรัทธากับพวกพระนี่พระดีๆก็เลยอยู่ไม่ได้มันทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนชั่วทำลายซะแล้วคนชั่วเป็นเชื้อไฟบ้านมีเชื้อไม่ทางไม่แก่ไม่แพร่วมันก็เป็นเชื่อให้ไฟป่ามิจฉาทิฐิความเห็นผิดของชุมชนก็เกิดขึ้นเขาก็มองพระในอีกรูปแบบลักษณะเช่นนี้พระพุทธเจ้าท่านเคยกล่าวเอาไว้ว่าภิกษุทั้งหลายจงกำจัดออกไปลูกนอกคอกช่างหนักใจเสียนี่กระไรเรื่องเหล่านี้ก็เคยมีในพระไตรปิฎกอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในอัฏฐานิบาตอังคุตตนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่13กัลลันทวสูตรว่าด้วยสมณะที่เลวที่ควรกำจัดนี่ท่านพูดไว้อย่างชัดเจนในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราประทับที่สะโบกรณีชื่อคาใกล้นครจำปาสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายได้โจทย์ภิกษุหนึ่งมีอาบัติชั่วหยาบทำไม่ดีไม่งามด้วยเรื่องราวต่างๆหลายเรื่องแกก็เอาเรื่องอื่นมากบเกือนเป็นคนหน้าด่านทุบมังกุในที่สุดพระพุทธเจ้าก็เดินเข้าไปว่าเรื่องอะไรกันพระก็รายงานท่านก็บอกว่าลูกภิกษุทั้งหลายคนชนิดนี้ต้องขับออกเป็นลูกนอกหอกกวนใจอะไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้มีการก้าวไปการถอยกลับการคู่เหยียดก้มเงยการแลการเลี้ยวการดื่มการลิ้มหนุ่งตาบงจงจีบอนผ่าสังขารติทรงบาทกระทำเหมือนภิกษุผู้ดีเจริญเหล่าอื่นเราดูแต่ภายนอกโอ้ยคืออย่างเด็ดๆนี่ยังคู่นะหลังองค์มันเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วในเมื่อภิกษุทั้งหลายยังไม่รู้อาบัติชั่วหยาบของเธอเมื่อภิกษุทั้งหลายได้เห็นอาบัติชั่วหยาบของเขาเมื่อนั้นภิกษุทั้งหลายย่อมรู้จักเขาอย่างนี้ว่าผู้นี้ประทุษร้ายสมณะเป็นสมณะแปรสมณะอยากยิ่งเป็นคนรู้จักแล้วอย่างนี้ทำยังไงย่อมนาสนะไล่เขาออกไปให้พ้นข้อนั้นเพราะเหตุเพราะคิดว่าภิกษุนี้อย่าได้ประทุษร้ายภิกษุที่ดีๆเหล่าอื่นเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนหญ้าชนิดหนึ่งที่ทำลายต้นข้าวมีเมล็ดข้าวเหมือนข้าวหลีบมีเมล็ดเหมือนข้าวตายรวงเพิ่งเกิดขึ้นในนาข้าวที่สมบูรณ์รากของมันต้านของมันใบของมันอะไรของมันทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนข้าวดีๆเหล่าอื่นตราบใดที่มันยังไม่ออกรวงแต่เมื่อใดมันออกรวงเมื่อนั้นก็ทราบกันว่าหญ้านี้ทำลายข้าวมีเมล็ดเหมือนข้าวหลีบมีเมล็ดเหมือนข้าวตายลวงเขาทราบอย่างนี้แล้วเขาจึงถอนมันพร้อมทั้งรากเอาไปทิ้งให้พ้นจากนาข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะคิดว่าหญ้าชนิดนี้จะได้ทำลายข้าวดีๆอื่นเลยฉันได้ก็ฉันนั้นภิกษุทั้งหลายจงขจัดภิกษุที่เลวๆออกจากคำวินัยออกไปอาตมาพูดถึงความเร็วสูงเวลามันน้อยอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้ทราบไอ้คำว่าหญ้าชนิดนี้เนี่ยไม่รู้จะแปลยังไงภาษาบาลีเรียกว่ายะวะยะวะยะวะเนี่ยแปลว่าข้าวแปลว่าข้าวธรรมดาเนี่ยนะแปลว่าข้าวธรรมดาถ้าว่ายะวะสะก็แปลว่าหญ้าหญ้าแห้งหญ้าที่สัตว์กินก็ยังว่าอัญวยะเนี่ยแปลว่าหญ้าหญ้าที่ข้าวที่ทำลายต้นข้าวอย่างเช่นคำว่ายะวะทูสียะวะยะวะทูสียาชาเยทะยะวะปัลลาโปยะวะตะลันทะโบอย่างนี้ทั้งหมดเป็นภาษาบาลีท่านก็บอกว่าหญ้าชนิดหนึ่งมีต้นเหมือนข้าวมีดอกมีใบมีอะไรเหมือนข้าวทั้งนั้นชาวนาเข้าใจว่าข้าวแต่พอมันออกรวงมาแล้วมันเป็นข้าวรีบมันเป็นข้าวแกบอาตมาแปลเอาเองว่าหญ้าข้าวนก
ให้บ้านเฮาว่าหญ้าเขาหนกมันเกิดบนเขาแล้วคือเขาหันบ่เบิ่งก็คักแม่นเขาก็คักถ้ามันเกิดมากๆแล้วมันก็ทําลายต้นข้าวให้เสียหายหญ้าเขาหนกภาษาบาลีว่ายวะทูสีหญ้าที่เบียดเบียนข้าวอื่นทูสีปะทุสละขออภัยไม่รู้จะแปลว่ายังไงฉบับพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีที่แปลเป็นภาษาอังกฤษของสมาคมบาลีปกรณ์กรุงลอนดอนเขาใช้คำว่าคอนบาเล่คอนบ้างยังเถียงกันอยู่เขาว่าคอนก็แปลว่าข้าวโพดธรรมดาธรรมดานี่เองถ้าบาเล่อาตมาก็เคยไปปลูกที่แอฟริกามันก็กินได้แต่ไอ้หญ้าข้าวนกเนี่ยมันกินไม่ได้ได้อย่างเดียวคือให้ควายกินภิกษุในธรรมวินัยนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าบางพวกจะคู่จะเหยียดจะเคลื่อนจะไว้จะก้มจะเงยจะดื่มจะลิ้มหนุ่งซาบงทรงจีวรของสังฆาติทรงบาทการกล่าวการท้อยการไปการมาอากับกิริยาสงบเสงี่ยมเหมือนสมณะที่ดีทั้งหลายแต่ภายในเน่าในเปียกแฉะมีความปรารถนาลามกจิตใจโลเลมากด้วยความโลภความอยากได้ต่อเมื่อคนรู้แล้วจึงรู้ว่าโอ้นี่เป็นสมณะแตกเป็นสมณะที่ใช้ไม่ได้เป็นข้าวที่ทำลายเป็นต้นข้าวผีท่านกล่าวว่าหญ้าข้าวผีโอริยาบอกข้าวผีท่านกล่าวไว้ตอนหนังว่าสินถ้ำสวยคนบ่ยำตามหีเกิดเดือดห่อนเมืองบ้านต่อไปฟุ้งมูเทผ้าไทยทั้งหลายเห็นเหตุก็จึงถ้ำเดือดให้เห็นหายต่อต่างไปส่วนว่าลูกศาสตร์หมากใหม่ลูกศาสตร์ทั้งหลายกับบ่เป็นตามกันดังเดิมดาผุนบางพองต้นหนึ่งหนังเป็นหมากบ่ท่านกันงานหนึ่งทุกพ่อกินล้นล่องเต็มพื้นนาหนึ่งนั่นยังอ่อนกับพ่อมีเป็นจอจีต่างไปกันเหลื่อยอันว่าพ้นหมากใหม่ในไพ่มีแต่ห่วงขั้นว่าเป็นพ่วงขึ้นแล้วแม่งใหม่กันยำนี่ส่วนว่าดินและฝ่าฝนล่มกับบ่อคลองเป็นมรดถวดเถ่ามาแล้วกะเหล่าหายฟุ้งวูน้องโมห่วยปูปลากับบ่อแกนมันเกิดหงาแขนบ่คือดำดังเดิมปลาก็เกิดเป็นโลกเป็นพญาต่างๆนานาแม่นว่าทำหน้าต่างสวนม่อนหัวไห้ขั้นมีผลกับมีบางเล็กหน่อยบ่พ่อเพียงพำเสมอบางแห่งนั่นกะหักแหล่งฝนบ่ห้วยหั่นผลกระทำทั้งหลายบ่ซืนบานตายแหล่งพ่อแต่หยอดปองขึ้นหากยังล่องดินฝุ้งมาแหล่งทั้งหลายก็หักมากินเกี่ยงบางแห่งนั่นฝนตกดีเกินส่วนจนว่าถ่วมตัวเถ่าเสมอดำดังทะเลบางแห่งนั่นฝนตกหล่นทำหน้าตะนกยิงขางฝายบานหนึ่งนั่นดินแห่งในผงฝนบะลงห้ำผื่นพระทุท่าเกิดเป็นไงไปทั้งใดมีแต่หอนดินแห่งในละอองมีคนโบราณนั้นพูดเอาไว้ในหนังสือเรื่องลำพื้นเมืองไม่สามารถจะนำมาเล่าให้ฟังมากเกินกว่านี้เวลาเราไม่พอเป็นนั้นว่าปรากฏการณ์เหล่านี้คนโบราณได้ทักทายไว้แล้วสินทำสวยคนบ่ยำตามทีเกิดเดือดห่อนเมืองบาดต่อไปฟุ้งมูเทผ้าไทยทั้งหลายเห็นเหตุก็จึงทำเดชให้เป็นหายต่างไปฝนตกเมื่อกี้น้ำท่วมบ้านกระโทนปักใต้บ้านเราตายกันตั้ง300-400โอ้โหภูเขาพังทลายแลนสลบซึ่งมันไม่เคยจะเกิดจะมีในประเทศไทยเรานั่นเพราะอะไรไฟบ้านมีเชื้อให้ไฟป่าลามคือความเห็นแก่เนื้อแก่ตัวของบุคคลบางคนที่มีอำนาจวาตนาอภิสิทธิ์อิทธิพลใช้อำนาจวาตนาอภิสิทธิ์อิทธิพลนั้นทำลายเบียดเบียนธรรมชาติกอบโกยเอาผลประโยชน์ใส่ตนเองแต่ก่อนอาตมาเคยไปอยู่ปักใต้นครศรีธรรมราชบ้านเราแถวจันทีแถวนี้เคยอยู่มาแล้วเมื่อ20ปีก่อนฝนตกยิ่งกว่านี้ฝนตก7วัน8วันเป็น10วัน10คืนก็มีน้ำไม่เคยท่วมถึงขนาดนี้แผ่นดินไม่เคยพังทลายภูเขาไม่เคยพังอย่างนี้เพราะแต่ก่อนมีป่าดิบดงดำหุบเขาป่าพงดงดอนต้นไม้ภูเขาอู้ไม่มีใครทำลายแต่เดี๋ยวนี้ตกเพียง4วันเท่านั้นน้ำท่วมบ้านกระทูลภูเขาพังละลายทับยังซับน้ำตากันไม่เหือดไม่แห้งเกิดโศกนาฏกรรมทั่วทั้งแผ่นดินสงสารพี่น้องชาวปากใต้เราเหลือเกินเห็นไหมเรารู้หรือยังละวันนั้นคืออะไรนั่นแหละไฟป่าไฟแห่งความโลภโลภะคิโลราคะคิโทสะคิโมหะคิไฟคือโลภะไฟคือราคะโทสะโมหะที่มันไหลท่วมทับเข้ามาไม่เจ็บไม่ใจจนมาเดือดร้อนคนอื่นด้วยแต่ความนั้นไม่เป็นถึงขนาดนี้นี่คืออะไรนี่คือความเจริญก้าวหน้าของวัตถุของเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งคนที่สร้างวัตถุเทคโนโลยีมานั้นเขาสร้างมาด้วยความปรารถนาดี
แต่คนที่ใช้วัตถุใช้เทคโนโลยีที่ขาดศีลธรรมดังที่ไอน์สไตน์คนที่เป็นเจ้าของทฤษฎีสัมพันธภาพสร้างระเบิดปรมาณูขึ้นมาเป็นต้นตำรับนิวเคลียร์อยู่ทุกวันเนี่ยแกได้พูดเอาไว้แกบอกว่าชะตากรรมของโลกในอนาคตโน้น the first of the world of the next future แกบอกว่าชะตากรรมของโลกในอนาคต of the future the first of the world of the futureแปลว่าชะตากรรมของโลกในอนาคตนั้น depend on strength modern strength depend on modern force ชะตากรรมของโลกในอนาคตนั้นจะต้องอยู่ที่ความมั่นคงทางศีลธรรมความแข็งแกร่งทางศีลธรรม modern force force ตัวนี้แปลว่ากำลังควบคุมทางศีลธรรมถ้าหากศีลธรรมยังแข็งแกร่งยังควบคุมจิตใจของมนุษยชาติได้มนุษยชาติก็ยังจะอยู่เย็นเป็นสุขโลกจะไม่เดือดร้อนวุ่นวายแต่ถ้าหากขาดศีลธรรมความควบคุมทางด้านจิตใจความมั่นคงแข็งแกร่งทางศีลธรรมในจิตในใจไม่มีเมื่อนั้นโลกจะแหลกเป็นจนมหาจนเดียวนี้ได้ยินว่าทั้งสองค่ายทั้งคอมมิวนิสต์และโลกเสรีต่างก็มีขีปนาวุธติดหัวลบจ่อคอหอยกันอยู่ข้างแล้วไม่น้อยกว่า 50,000 ได้ยินมานานแล้ว 50,000 หัวลบเดี๋ยวนี้มันจะสักเท่าไหร่ถ้าเกิดใครคนใดคนหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอ่อนแอลงทางควบคุมทางจิตใจไม่มีโมเดิร์นฟอร์สลงมาเมื่อไหร่แล้วก็กดชึกชึกชึกมันก็เสร็จกันทำลายโลกนี้ให้แหลกเป็นจุนมหาจุนได้หลายร้อยรอบนี่เห็นไหมเดี๋ยวยุคพุทธปฏิเอ็นยุคกดปุ่มแล้วคอยจะต้องมาคิดดูให้ดีๆมิฉะนั้นแล้ว โลกนี้จะแหลกเป็นจุนมหาจุนได้ง่ายที่สุดจะหากขาดศีลธรรมศีลธรรมตัวนี้เลยเป็นเชื่อทำให้ศีลธรรมเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้ก็คือจัดการกับเชื่อภายในเพื่อไม่ให้เชื้อภายนอกเข้ามาระบบแอนตี้ไบโอติกขจัดบุคคลที่ไม่ดีไม่งามในระบบนี้ออกไปป้องกันออกไปต้องตื่นเนื้อตื่นตัวช่วยกันถ้าหากเรายังสามารถควบคุมระบบให้มีศีลธรรมอย่างดีงามขึ้นมาได้ความโหดร้ายทารุณโศกนาฏกรรมพี่น้องชาวบ้านกระทูลของเราจักไม่เป็นเช่นนี้เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีใหม่ๆมากๆเราใช้เทคโนโลยีนั่นมันเป็นโทษมันไม่มีศีลธรรมมาควบคุมไม่มีโมเดิร์นสเตรงโมเดิร์นฟอร์ดอย่างที่อาร์สไตน์แกพูดเพราะอะไรแต่ก่อนนู้นต้นไม้ใหญ่ๆขอประทานอภัยเสียงไม่ค่อยดีก่อนลมมันอักเสบทีนี้ในสมัยก่อนนู้นป่าดิบดงดำคนจะไปโค่นต้นไม้ต้นหนึ่งเขาก็บอกว่าต้นไม้ใหญ่มีผีต้องไปเต้นไปไหว้ขอซะก่อนแล้วก่อนจะที่จะโค่นลงได้แต่ละต้นใช้เวลาเป็นอาทิตย์ต้องไปคาดห้างขึ้นไปเอาเลื่อยมือตัดไปตอกลิ่มโอ้ยกว่าจะเสร็จได้มันก็ทำลายกันช้าเอาช้างลากลงมามาเลื่อยมาอะไรกันเดี๋ยวนี้เครื่องจักรก่อนทันสมัยเทคโนโลยีใหม่ๆเครื่องยนต์เลื่อยมือเลื่อยเครื่องตัดกันก็วันหนึ่งตัดไปร้อยเป็นพันท่อนก็ได้ต้นไม้ใหญ่ๆวัดรอบ400เซนติเมตร300เซนติเมตรนี่วันละเป็นร้อยๆห่อนก็ได้ใช้เครื่องเลื่อยและไม่ต้องใช้ช่างขนยากแฮกเตอร์บุกขึ้นไปเลยบนภูเขาปรับทางขึ้นไปให้น้ำมาท่วมมั่งกระทูนได้ง่ายๆแล้วก็ไปทำลานไม้อยู่ข้างบนเอาไม้มารวมกันแรงเยอะเอ้ยแฮกเตอร์เอ้ยลากมารวมกันพอดินแห้งมาก็ลดซาลี่เฮลเลอร์ขึ้นไปลากถนนพังคิดหายไว้บ่พิกัดน้ำหนักสัก20ตันตัดเข้าไปสัก30 40ตันเอาสองขาวยัดเบิกทางเข้ามาเลยนี่มันกินด้วยกันเป็นฟุ้งๆไปเลยมันก็จิ๊บหายไวบอดมันขาดการควบคุมทางด้านศีลธรรมเห็นไหมแผ่นดินทอห้อยไก่ต้นไม้ทอลำเทียนคนทางสิบเพื่อนเต้าเพื่อนมีขวดตูดตัวหนึ่งคนทางสิบขึ้นเต้าขึ้นที่หย่อเป็นข้าวมื้อ เดี๋ยวนี้ต้นไม้เท่าลำเทียนเอาใส่รถเทรลเลอร์สาลี่18ล้อ20ล้อต้นยูงต้นยางใหญ่ๆเหมือนกับลำเทียนเอามาเป็นสิบสิบถนนหนทางพังชิบหายวายวอดหนทางสิบเพื่อนเต้าเพื่อนหน่อเป็นข้าวมือนี่คือเทคโนโลยีที่ขึ้นมามีบทบาททำลายมนุษยชาติถ้าหากไม่มีศีลธรรมควบคุมโมเดิร์นฟอร์สอย่างที่อาร์สไตน์แกพูดเราจะต้องมาจัดการกับสิ่งเหล่านี้คือความเห็นแก่เนื้อแก่ตัวดังกล่าวแล้วเมื่อมนุษยชาติมีความเห็นแก่เนื้อแก่ตัวทำลายซึ่งกันและกันดุลยภาพธรรมชาติมันก็เสียหายย่อยยับดังที่คนโบราณท่านบอกฝนฟ้ามันไม่เหมือนเก่าเทวดาเทพผ้าไทยทั้งหลายเห็นเหตุก็จึงทำเดชให้เป็นหายต่างไปดังกล่าวแล้วบางครั้งต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยกิ่งหนึ่งเป็นลูกสุกแล้วกิ่งหนึ่งกำลังออกมันกิ่งกำลังเป็นดอกเนี่ยมันไม่สม่ำเสมอเนื่องจากดินฟ้าอากาศมันวิปริตแปรปรวน
ทีนี้การพ่อปลูกอะไรลงไปในดินเนี่ยเป็นพ่วงขึ้นแล้วไม่กระยำหนี่ส่วนประดินแลฝ่าฝนลมบ่คือเก่าเป็นมลดโทเถ่ามาแล้วกะเหล่าเฮ้ยมันจะไม่มีมแมลงได้อย่างไรแมลงไม่มีที่จะกินเดี๋ยวนี้ทําลายป่าแต่ก่อนมันกินใบไม้ใบหญ้าตามป่าตามเขาธรรมดาเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรจะกินคนไปทําลายหมดไปยื่นเป็นทะเลทรายปลูกอะไรมามันก็ต้องกินอันนั้นแหละแต่ก่อนพวกบ่องพวกนอนพวกอะไรนี่นกเรามีมากมันก็มากินพวกบ่องพวกนอนนี่กินมดกินแมงช่วยกระจัดเดี๋ยวนี้นกเราก็ไปยิงมันกินหมดซะนกเราไปยิงมันกินหมดไอ้พวกนอนพวกบ่องมากินข้าวกินพืชที่เราปลูกไม่มีอะไรมาช่วยควบคุมนกเหล่านี้นอนเหล่านี้นกตายไปหมดแล้วพวกนอนพวกบ่องมันก็จะเลิร์นแฮปปี้นิวเยียร์ของมันมันก็มากินสิ่งที่เราปลูกต้นไม้อื่นจะกินก็ไม่มีนี่มันเป็นอีทัปปัจจยตาเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยให้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นแต่ก่อนเรามีแล้วมีนกเข้ามีอะไรมากินหนูกลางค่ำกลางคืน เดี๋ยวนี้เราใส่ตองบานใส่ดังบานเรายิงแล้วยิงหนูยิงแล้วพวกนี้ไปกินหมดเราไปยิงเหยี่ยวกินหมดไปฆ่านกเข้าแมวนกอะไรหมดหนูก็เลยแพร่พันหนูนากินข้าวที่พายไม้หมดเอาแล้วเสร็จที่นี่เราก็เอายาไปเบื่อมันเอายาไปฉีดฆ่ามาแรงฆ่าบุ้งข้าวไม่ดีใส่ปุ๋ยเคมีไปมันก็เกิดเป็นกรดขึ้นมาทีนี้กลายเป็นเชื้อโรคอีกชนิดหนึ่งเป็นไรอยู่ในน้ําเกิดมาจากกรดที่เราใส่ลงไปในดินในหญ้าในปุ๋ยในยาฆ่าแมลงแล้วเนี่ยเอาไปมาฝูงหมูแมงบดใหม่กลับเกิดมีผิดคนตายทั้งหลายเกิดมีมาพร้อมกินมาหอยก็ปวดหัวต้องไปดูดเอาน้ําหอยออกไม่งั้นตาเมื่อยตามัวตาจะบอดแต่ก่อนเอามาก้อยเสียหมดแดงแสบแท้ๆเดี๋ยวนี้ทําไมมันเป็นพิษเป็นภัยไปหมดมันเกิดมาจากกรดเคมีต่างๆที่เราใส่ลงไปในน้ําในหญ้าได้ข้าวในปุ๋ยที่เราฉีดลงไปที่เราใส่ปุ๋ยลงไปแล้วมันก็เกิดเป็นกรดอีกอันหนึ่งที่ภาษาอังกฤษว่ากรดดิมิโนกดอะมิโนกด DNA ดีสเตอร์โบนิวคลีเอซิดอะไรต่างๆพวกนี้เป็นตัวเชื้อร้ายจุลินทรีย์ในน้ำมาไปกินปลาไปกินปลาตามเกล็ดตามอะไรปลาก็เป็นบาดเป็นแผลเวอะว่าอ้าวคนก็ไม่กล้าจะกินย่านตายตัวไหนเป็นแล้วก็ตัวอื่นติดไปอีกตายลงไปพวกปลาไหลปลาหลดอยู่ในน้ำก็ไปกินตัวที่มันตายก็ติดเชื้อไปอีกวายเอียนก็ยังเป็นพยาธิพันวาเนี่ยนานาโลคโตวานานาอุปสวัตโตวานพระพุทธเจ้าท่านตรวจอยู่ในรัตนสูตรนานาโลคโตวาโลกทั้งหลายนานาอุปสวัตโตวาอุปเทวะการขัดแย้งทั้งหลายมันเกิดเทวดาฟ้าดินท่านก็ทนไม่ได้เป็นอย่างนี้บางแห่งก็แรงกันเหลือเกินที่บอกว่าพ่อปลูกอะไรลงมาเนี่ยมันไม่สวยไม่งามมันมีแมลงมีพิษอะไรมันมากัดมากินพ่อปงหยอดขึ้นหากยังลงดินฟุ้งมุมมาแรงทั้งร้ายกะหากมากินเกี่ยงบางแห่งนั่นฝนตกดีเกินส่วนจนว่าถ่วมทั่วเท่าเสมอดาบดังทะเลดังที่บ้านกาทูลของเราที่เป็นไปนั้นนี่คือที่เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติมนุษย์ไปเบียดเบียนธรรมชาติเจอธรรมชาติต้องมาตบหน้าเข้าให้ตัวธรรมชาติเป็นอย่างนี้เราต้องจุดไฟบ้านรับไฟป่าความเพ้นแก่เนื้อแก่ตัวเกิดขึ้นกันมากขึ้นเดี๋ยวนี้เมื่อเห็นแก่ตัวมากทำอะไรก็จ้องที่จะเอารัดเอาเปรียบกันมือใครยาวสาวได้สาวเอาเมื่อเทวดาโกงพระสงฆ์องค์เจ้าก็โกงไปด้วยเดี๋ยวนี้ดังกล่าวแล้วอาตมาพูดว่าแม้ที่จะไปยืมเงินเกษตรก็ต้องมาหัดตัวหัดโกหกกันอยู่ทั้ง7 วันเสร็จแล้วเอามายืมมาซื้อโทรทัศน์ก็จะได้เล่นมวยตู้สบายสบายเอามายืมซื้อเหล็กซื้อหวยเอามายืมใช้หนี้คนอื่นแล้วก็ไม่มีเงินใช้เขาไปเอามาเขาลงทุนไปแล้วเขายึดไหล่ยึดนาเขาหาว่าเขาโหดร้ายถ้าพอไปยืมเงินของเอกชนยืมพี่ยืมน้อง10%ก็ยังไม่ได้ว่าอะไรนี่เขาให้ถูกดูแล้วพระสงฆ์องค์เจ้าเราก็เหมือนกันฮัดทีตัวโกหกพกลมไปอบรมธรรมทูตมาเสร็จเรียบร้อยธรรมทูตไปว่าผู้บอกข่าวแห่งธรรมก็ให้มาอบรมประชาชนประจำหมู่บ้านประจำตำบลเดินเข้าไปหาประชาชนอย่ามามัวนอนรอรับอาราธนาตึงศรัทธาเดี๋ยวนี้โลกอย่าเลินก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลเศรษฐกิจบีบคั้นจิตใจชาวบ้านหลังถูฟ้าหน้าถูดินปางกระตีนทีบาแบกหลังหนุนจะให้เขามาฟังเทศที่วัดเขาไม่มากันเดินเข้าไปหาเขาหมู่บ้านในเวลากลางคืนถ้าจะไปเขาก็มีรถทางอำเภอทางอะไรมาช่วยไม่ไปกลัวแต่จะเสียเงินกลัวแต่จะเหนื่อยบอกว่าไม่มีงบประมาณดมาเทศทุกวันนี้ไปทั่วประเทศเดี๋ยวนี้คิวยาวเหยียดจนถึงเดือนพฤษภาแล้วไม่มีรถขี่รอเข้ามารับเอาเองสบายอยู่เดี๋ยวนี้การไปการมามีเรี่ยวมีแรงทำไปเถอะทำงานเพื่อศาสนานี่ไม่ไป
ไปอบรมธรรมทูตมาก็อยากจะได้แต่เงินอยากจะได้แต่เงินทองทองนั่นแล้วพอถึงเวลาจะทำงานจะส่งรายงานไปกระทรวงไปกรมการศาสนาจะขอตำแหน่งพระครูอุปัชฌาย์ยกเมฆขีดตัวหัดตัวไว้อย่างดีสอบอย่างดีนอนเขียนหนังสือเปเปอร์เวิร์กทำงานกระดาษวันพระนั่นได้ไปเทศบาทนั่นอบรมประชาชนบาทนั่นมีคนมาฟังเท่านั้นผู้ชายเท่านั้นผู้หญิงเท่านั้นเลิกสูบบุหรี่ไปเท่านั้นคนเลิกเคี้ยวมากไปเท่านั้นเลิกกินเหล้าไปเท่านั้นวันพระนั่นได้ไปเทศบาทนั่นอบรมคนเท่านั้นเลิกสูบบุหรี่เท่านั้นเลิกกินเหล้าไปเท่านั้นโกหกไปแต่ตนเองผู้ที่พูดนั้นยังสูบบุหรี่ปุ้ยปุ้ยปุ้ยอยู่อย่างนั้นเดี๋ยวนี้พระเป็นแชมป์สูบบุหรี่เขามีสถิติในประเทศไทยคนที่สูบบุหรี่มากพระอันดับหนึ่งของแชมป์ขี้ยาต่อมาก็ครูต่อมาก็หมอชาวบ้านธรรมดามีจำนวนมากถ้าคิดเป็นสถิติแล้วเดี๋ยวนี้ผู้หลากมากดีทั้งหลายเขาเลิกกันแล้วนะบุหรี่เนี่ยพระสงฆ์องค์จ้าก็ควรจะเลิกไปแล้วยาเสพติดเวลาสวดปฏิสังขโยนมันทนายนวิภูษนายะไม่กินไม่บริโภคเพื่อประดับตกแต่งนี่สูบประดับสูบตกแต่งเฉยๆดอกมันไม่ได้จำเป็นอะไรแก่ชีวิตแล้วก็ยังไม่เข้าใจอีกด้วยว่านั่นมันเป็นอัสสาทะเดือล่อในจิตใจให้ลุ่มหลงพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อใดยังไม่รู้อัสสาทะคือเดือล่อรสอร่อยไม่เห็นอาทีนวะโทษของมันที่บีบคั้นใจแล้วก็ไม่รู้จักนิสรณะทางออกจากมันเมื่อนั้นก็อย่าไปปฏิญาณว่าเป็นนักปฏิบัติเลยเดี๋ยวนี้โอ้เป็นครูบาอาจารย์ชื่อดังสูบบุหรี่เหมือนกินหมากทั่วลักษณะเช่นนี้มันอะไรกันชาวบ้านเขาก็เลิกได้แล้วพระสงฆ์องค์เจ้ายังตกเป็นทาสสิ่งเหล่านี้นายคริสมาฮัมเฟย์นายกพุทธสมาคมประเทศอังกฤษมาประชุมพุทธศาสนสัมพันธ์แห่งโลกที่ประเทศไทยเขาเห็นคนไทยแต่งขันหมากแต่งยาไปถวายพระในที่ประชุมเขาบอก What is this? นี่อะไรครับบอกว่านี่บุหรี่เอาไปให้ใครให้พระเขาบอกอะไรพระยังสูบบุหรี่ชาวอเมริกาชาวอังกฤษแม้แต่เป็นชาวบ้านถ้าถือศาสนาพุทธแล้วเขาเลิกกันทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้ลูกศิษย์อาตมาที่เป็นฝรั่งอยู่ที่นี่แกสูบกัญชาสูบบุหรี่สูบอะไรเป็นฮิปปี้มาที่นี่อาตมาพาฝึกต้องเลิกหมดทุกอย่างกินข้าววันละครั้งเดียวอย่างเงี้ยฝรั่งเขาก็ทำได้บอกดีใจกลับบ้านกลับไปกลับมาเดี๋ยวนี้แจ้งมาจะมาอีกเป็นจำนวนมากมาฝึกสมาธิภาวนาแต่พวกเราผู้เป็นพระเหลืองๆยังเป็นตัวอย่างแล้วไปเขียนรายงานยกเมฆว่าไปเทศซ้อนมานั่นเลิกสูบบุหรี่เท่านั้นเลิกกินเหล้าเท่านั้นและตนเองก็ยังสูบอยู่นั่นแล้วก็ส่งไปรายงานไปยังกระทรวงไปขอความดีความชอบได้เป็นเจ้าคันนะได้เป็นพระครูเป็นอุปัชฌาย์อะไรต่างๆเหล่านี้โอ้มันเต็มไปด้วยการโกหกคบลมกันทั้งนั้นจึงมีแต่มนุษย์อันตรายไว้ใจกันไม่ได้พูดอะไรขึ้นมามันต้องหานลักษณะเช่นนี้หานยังไงคือหานมันไว้ใจไม่ได้มันจะจริงสักแค่ไหนคนอื่นก็เหมือนเราก็เหมือนคนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้ความเจริญรุ่งเรืองในบ้านในเมืองของเราก็ต้องมาจุดไฟบ้านรับไฟป่าสิ่งไหนมันไม่ดีไม่งามช่วยกันแก้ช่วยกันไขอย่าเข้าใจว่าที่พูดนี้เป็นการด่าจาบจ้วงรุนแรงแข็งก้าวไม่ใช่ที่พูดนี้ด้วยความรักบ้านรักเมืองรักเพื่อนรักฝูงรักศาสนาพูดไปพูดมาวะบ่อยานตายบอกว่าตายเซามีแหงถ้าเกิดใครจะมาฆ่ามาแกงก็เอาโลโหมิไว้ตรงนี้ไม่มีเวรมีภัยให้แก่กันและกันตายก็จะได้เซามีแหงถ้าหามีชีวิตอยู่ก็จะพูดเพื่อศาสนาเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อเพื่อนเพื่อฝูงเดี๋ยวนี้เรากำลังตะโกนกันอยู่โวกโวกปีกายนี่ปีท่องเที่ยวไทยVisit Thailand Year Visit Thailand Year ภาษาฝรั่งก็บอกว่าท่องเที่ยวไทยปีแห่งการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยดูเงินจากต่างประเทศเข้ามาในเมืองไทยปีนี้คือหากันบอกปีแห่งนิกมันจะคำว่า New Re Industry Country แปลว่าประเทศอุตสาหกรรมใหม่ประเทศไทยนั้นจะเป็นนิกปีกายนี่ปีท่องเที่ยวอาตมาบอกว่าปีกายนี่ท่องเที่ยวปีนี้ปีแห่งเอทมันจึงจะถูกไม่ใช่ปีแห่งนิกเราต้องการเลือกเกินเรื่องการท่องเที่ยว ต้องการดูดเอาเงินต่างประเทศเห็นคลองหายเป็นดีมีกาเห็นดานดาวดงกว่างวาวงามมาแปลนคนโบราณบอกโอ้จัดสถานที่เรื่องลมต้อนรับฝรั่งมั่งค่าแบมาชื่อเสียงเมืองไทยเละไปหมดเลยเมืองแห่งโสเพณีเมืองแห่งการฟรีเซโก้อะไรต่ออะไรต่างๆโสเพณีหญิงโสเพณีเด็ก
อายุ11 12 13ปีกลายเป็นเรื่องธรรมดาในประเทศไทยคล้ายขี้หน้าที่จด ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นนี่คือระบบศีลธรรมของเราได้ต่ำสามจนมองเห็นความชั่วเป็นความดีทางบางแห่งนะทางภาคเหนือเดชสาบว่าขายลูกสาวกันเป็นธรรมดาถ้าลูกสาวคนไหนไม่ยอมไปแล้วหนีมาพ่อแม่หาว่าเป็นลูกในละคนไหนเห็นของหายเป็นดีมีค่าเห็นดานดาวดงกว่างว่าแปมบ้านที่ขายลูกสาวมีโทรทัศน์มีวิดีโอมีอะไรอยู่ได้เงินเพราะการขายลูกสาวไม่ได้มีความยากจนอะไรแต่เป็นค่านิยมอย่างนั้นแล้วเมืองไทยเรามันก็เสียหายปีแห่งการท่องเที่ยวฝรั่งมังคาทุกมุมโลกมาเมืองไทยก็เพื่ออันเดียวหนังข้าวเอาไปเอามาปีนี้จะต้องเป็นปีแห่งเอชอีทัพเยตาเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยให้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นโรคเอชก็ขึ้นไอเอชนี่มันคืออะไรอยากจะพูดให้เข้าใจเอชเป็นภาษาอังกฤษแปลว่าช่วยโรคเอชนี่เป็นโรคที่ช่วยให้โรคอื่นกำเริบขึ้นมาได้ทุกโรคทำลายอิมมูนิตี้ภูมิต้านทานในร่างกายเดี๋ยวนี้อาตมาอยากจะพูดให้ชัดๆลงไปว่าเอทที่มันยิ่งไปกว่านั้นก็คือสปิริชวลเอทลูกศิษย์ฝรั่งพอใจมากอาตมาเทศกันนี้เทศเรื่องสปิริชวลเอทคือโรคเอททางวิญญาณเข้ามาทางตาเข้ามาทางหูเข้ามาทางลิ้นเข้ามาทางกายเข้ามาทางใจเข้ามาทางจมูกตาเห็นรูปพอใจขึ้นมาเมื่อเกิดความพอใจเป็นปัญหาเป็นอุปทานเป็นภพเป็นชาติในจิตใจก็เป็นทุกข์ได้ยินเสียงด่าไม่พอใจก่อเป็นทุกข์นี่เอทเข้ามาให้เกิดช่วยเกิดความทุกข์ทางตาช่วยเกิดความทุกข์ทางจมูกช่วยเกิดความทุกข์ทางหูช่วยเกิดความทุกข์ทางลิ้นช่วยเกิดความทุกข์ทางกายทางใจมันก็มารวมในใจหมดเลยเรียกว่าเอทนี่มันมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้าหากไม่มีสติพอเห็นรูปสวยๆเห็นโทรทัศน์ดีๆทางตามันก็เอทเข้ามาทางใจอยากได้แล้วโว้ยต้องไปยืมเงินเกษตรมาซื้อโว้ยอะไรต่างๆอ้าวรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ออกมาเอทอีกแล้วมองเห็นรูปมันสวยเอทคือช่วยเข้ามาทางตาให้ใจอยากได้เป็นโลกคำว่าโรคนี่มาจากภาษาบาลีว่าโลคะแปลว่าเสียแทงจิตใจให้เราร้อนพวกเราเข้าใจโรคน้อยไปโลกก็เข้าใจว่านู่นเป็นโรคปวดหัวปวดท้องเป็นโรคตับโรคไตโรคมาเร็งพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ตีความหมายโรคอย่างนี้โรคมาจากภาษาบาลีว่าโรคะภาษาไทยยังไม่แปลภาษาไทยก็ว่าตามบาลีว่าโรคพระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าโรคแปลว่าโรคคือใจที่มันเร่าร้อนโรคหมายถึงสิ่งทิ่มแทงจิตใจเพราะฉะนั้นโรคเอกเห็นทางตาก็มาแทงใจถ้ามันสวยก็แทงให้ใจอยากได้ถ้ามันไม่สวยก็แทงให้ใจเกลียดถ้ามาทางหูก็มาแทงใจถ้าฟังไพเราะก็แทงให้ใจชอบอยากได้อยากได้ยินอยากได้ฟังทำไมไพเราะเขาด่ามาทั้งหูได้ยินแล้วก็มาแทงใจให้โกรธให้เกลียดนี่โรคเอดมันเป็นอย่างนี้พวกเราเข้าใจโรคน้อยไปโรคภาษาบาลีแปลว่าเสียบแทงจิตใจส่วนไอ้ที่เราเจ็บปวดตามแข้งตามขาตามเนื้อตามตัวตามหัวตามท้องเราเรียกว่าโรคปับโรคไตโรคอะไรต่างๆพระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าพยาธิพยาธิธัมโมหิพยาธิงอนันติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาที่เราพูดแต่พวกเราถ้าพูดถึงพยาธิก่อนนึกถึงพยาธิเส้นคอพยาธิปากคอพยาธิเส้นด่ายตัวกลมตัวแบนฮุกเวิร์มลิงเวิร์มเทปเวิร์มที่ฝรั่งเขาพูดมันเลยไปคนละเรื่องมันคนละภาษากันนะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าโลกนี่เจตสิโกโลโคโลกอันเกิดทางจิตพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนั้นเยพิกเวเยพิกเวเจตสิโกโลโหดูความมิจฉาหลายโลกที่เกิดทางจิตนั่นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสัตตาทุลภาโลกัสสมิงสัตว์ในโลกนี้หายากที่จะไม่เกิดโลกทางนี้คือโลกทางจิตนี้มุหุตตัมปิอโรคังปฏิชานันติแม้ชั่วขณะเดียวก็ไม่มีผู้ที่จะบอกว่าไม่มีโรคในจิตนี้มุหุตตัมปิอโรคังปฏิชานันติมโหตัมปิแปลว่าชั่วขณะหนึ่งอโรคังไม่มีโรคปฏิชานันติปฏิญาณว่าชั่วขณะหนึ่งไม่มีโรคทางจิตนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าท่านบอกไม่มีอัญจตระขีนาสเวหินอกจากพระขีนาสพพระอริยเจ้าผู้ทำลายกิเลสให้สิ้นไปนั่นอาจจะมีโรคน้อยถ้าทำลายจนเป็นพอรหันต์ก็หมดโรคเลยเพราะนั้นเข้าใจกันให้ถูกสมัยว่าอโรคยาปรมาลาภาไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งคือความเป็นพระอรหันต์โน้นไม่จะโรคปวดหัวปวดเต้าพระอรหันต์ก็ปวดเป็นตายเป็นเหมือนกันตาบอดก็มีอย่างพระจักรวาลนั่นอันนั้นทำไมเรียกว่าโรคเขาเรียกว่าพยาธิเรามันเข้าใจกันผิดแคบกันเหลือเกิน
ขอให้เข้าใจกันใหม่คำพูดเหล่านี้มันยังไม่พอหากมีโอกาสจะได้พูดกันให้มากยิ่งกว่านี้เดี๋ยวนี้เราพูดว่าปีแห่งนิกอาตมาบอกว่าปีแห่งนกจะมากกว่านิกประเทศอุตสาหกรรมใหม่เดี๋ยวนี้เราวิ่งเต้นตะเลิดทลายอยากจะเป็นอุตสาหกรรมใหม่โอ้ยมันยังไม่ทันเขาคนในประเทศยังไม่พัฒนาไปรับเอาแต่เทคโนโลยีทางนอกตนเองทำไม่ได้ไปบูชาวัตถุมีหนี้มีสินท่วมท่มในจิตในใจมันนิกได้เพียง20คนเท่านั้นคนที่เป็นเจ้าของธนาคารตระกูลใหญ่ๆเจ้าของธนาคารต่างๆที่มีเงินให้เรากู้ที่เอาเงินไปฝากเมืองนอกมากๆเจ้าของกิจกรรมใหญ่ๆมีไม่เกิน20คนในประเทศไทยเคยใหญ่ๆนอกนั้นอีก50ล้านคนมันไม่เป็นนิกมันเป็นนอกมันเป็นหนี้เป็นริ้นกันหมดชิบหายมาว่าประเทศจะล้มละลายแล้วจะมาบอกว่าเป็นนิกเหมือนกับเป็ดจะขึ้นนอนบนคอนนำไก่ที่คนโบราณว่าโอ้ยสงสารเป็ดเด๋อยากนอนคอนจอนไก่ตีนเปิ่มเปิ่มตีนเปิ่มเปิ่มตีนขึ้นตลาดลงว่าท่านทำท่าจะเป็นนิกมองดูคนในประเทศของเรายังไม่พัฒนาจิตใจญี่ปุ่นเขาเป็นประเทศที่เจริญนั่นแพ้สงครามโลกเขาเจริญเพราะเขาพัฒนาคนคนของเขาประหยัดคนของเขาไม่ฟุ่มเฟือยคนของเขาขายันคนของเขาไม่คบคนชั่วเป็นมิตรไม่เล่นการพนันมีธรรมะที่เรียกว่าทิฏฐะธรรมิกถาประโยชน์ของพุทธศาสนาในจิตในใจอย่างดร.ไดเซทสุซูกิทาเทโร่แกบอกว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเอาศาสนาพุทธออกไปคือลัทธิของเซนนั่นก็ออกไปแล้วเขาก็จะไม่เป็นญี่ปุ่นที่จะเจริญรุ่งเรืองที่ร่ำรวยเป็นญี่ปุ่นที่อ่อนน้อมถ่อมตนยอมแพ้ใครก็ได้ยอมอ่อนน้อมถ่อมตนสารภาพยามผิดได้อย่างนี้เขามีพุทธศาสนาในจิตในใจไม่จะมีอยู่ในวัดในวาไม่จะมีอยู่ในพิธีรีตองเหมือนพวกเราพอคนตายทีจะขอศีลกันเป็น5ครั้งขึ้นไปสวดบ้างก็มายังพันเตวีสูงวีสูงแล้วขณะท่ายะพอไปถึงป่าช้าก็มายังพันเตวีสูงวีสูงขึ้นมาสวดมงคลตอนนี้ก็มายังพันเตวีสูงวีสูงคนตายทีหนึ่งขอศีลกันขอแล้วขออีก5หน6หนแล้วก็ไม่เคยมีศีลมีธรรมเมาคนหนึ่งขอให้ตายมาเถอะตายทีเจ้ามือไฮโลก็ถือถ้วยไฮโลไปแล้วได้ยินเสียงธรณีกันแสงเจ้าของไฮโลก็ถือถ้วยไฮโลไปแล้วยังให้ตายวันละ10คนพระสงฆ์องค์เจ้าได้ยินเสียงธรณีกันแสงทองกุศลาไปได้หน่อยละแน่แทนที่จะเข้าไปเทศไปสอนให้คนเข้าใจเอาคนตายนั่นเป็นเครื่องมือสอนธรรมะก็ไม่เอาอีกมีแต่จะกุศลาธรรมากุศลาธรรมาพอไปถึงเตทั้งโบสโมสโคเอาเงินมาไปจ้อยมันน่าจะต้องทำความเข้าใจกันให้มากๆลักษณะเช่นนี้แล้วเราจะเป็นนิกไม่ได้ดอกมันจะเป็นนอกลองคิดดูคนไทยของเรายิ่งในภาคอีสานของเราทุกยากลำบากความจริงไม่ทุกยากดอกอย่างนี้อาจจะมาไปประเทศทางแอฟริกาทางตะวันออกต่างเขาแห้งแล้งกว่านี้เป็นร้อยๆเท่าเขายังพัฒนาเข้ามาได้ประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยเขามั่งมีสีสุขประชาชนเขาไม่ได้ฟุ่มเฟือยมีวีดีโอมีโทรทัศน์อย่างเราเขาเลี้ยงแกะเลี้ยงแกะเขานั่งรถเก๋งไปใส่ชุดเดียวชุดกระโปรงต่อกันชุดขาวๆเฉวียนบานั่งอยู่ในห้องแอร์ก็ชุดนั้นไปเลี้ยงอูดก็ชุดนั้นอยู่ในรถก็ชุดนั้นของเราเนี่ยโอ้ยไม่รู้แฟชั่นที่ไหนหลั่งไหลเข้ามาบูชาหมดแต่ของดีๆขายข้าว3กระสอบไปซื้อกางเกงยีนขายข้าวดังตีกระสอบ5กระสอบไปซื้อรองเท้าอาดิดาสรองเท้าสตาร์ทเอามาเตะฟุตบอลคู่ละ 1,700 โอ้ยนี่หรือจะเป็นนิกนี่จะถูกนอกลงไปเท่านั้นไม่มีความประหยัดอะไรเลยแล้วจะทำยังไงกันนั่นท่านทั้งหลายลองคิดดูเถอะพี่น้องชาวจีนพี่น้องชาวยวนหนีมาจากเมืองจีนเมืองยวนเมื่อก่อนนี้ภัยการเมืองนี้ภัยน้ำท่วมภัยจางแม่น้ำเหลืองห่วงหอท่วมมาไปตายไม่รู้เท่าไหร่เขาก็พากันหนีนั่งลงสำเภาเทงเต่งเทงเต่งมาเห็นเมืองไทยแผ่นดินต้นไม้เขียวๆโอ้อัวบ่อซี่อัวบ่อซี่น้ำบ่อตายแล้วมีเสือมีหมอนใบเดียวมีเสื่อคืนเดียวเท่านั้นเขาบอกว่าไม่จะตายคืนมาเก็บพร้อมล้อมริบทำมาค้าขายขายปลาตูขายถ้วยขายแฮกทำอะไรขายันปลายหยัดเมืองไทยสมัยนั้นไม่มีรถ3ล้อคนจีนเอารถลากให้คนขี่ตนเองวิ่งเดี๋ยวนี้ลองดูสิตึกรามบ้านช่องใหญ่โตมีแต่พี่น้องชาวจีนพี่น้องชาวยวนเพราะเขามีธรรมะเขามีธรรมะในจิตในใจเรียกว่าธรรมทิฏฐธรรมิกถะประโยชน์อันจะนำให้เกิดขึ้นในชาตินี้คือขยันประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยรักษาไว้อย่างดีแล้วก็คบคนดีๆเป็นเพื่อนไม่คบคนชั่วพวกเล่นการพนันพวกดื่มน้ำเมาพวกเที่ยวกลางคืนเขาทำอย่างนี้เขาก็เลยร่ำรวยส่วนคนไทยโอ้ยังไงนอนเฝ้าอยู่ที่นี่มีไร่มีนา
ของเราสาบายไม่มีแผ่นดินไว้ไม่มีภูเขาไฟระเบิดคิดว่าเราเกิดมาโชคดีแต่ไม่ได้เอาหลักธรรมเหล่านั้นมาใช้เดี๋ยวนี้คนไทยพื้นบ้านพื้นเมืองกลับเป็นคนยากคนจนเห็นไหมเป็นหนี้เป็นสินเกษตรกรกันท่วมท้นฟ้ามะเลเทเมาบูชาซื้อเลขซื้อหวยขี่เกียร์ทำการงานจะเทศในฟังยิ่งไม่สนใจใหญ่โอ้ยมืดกันเหลือเกินมืดกันเหลือเกินเราจึงเปรียบเสมือนนกกระยางนกกระเจ้านั่งเฝ้าหนองน้ำไม่ได้กินปลาคนโบราณพูดไว้เป็นผันหยาโอ้ยว่าสันนกเจ้าดังห้อยต่อฟังหิมจ๋าเห็นปลามาอยากจะกินแดดินนกกระเต็นเต็นตอนล่องกินก่อนนกเจ้าดังเงี้ยหนาลำดายโอ้ยนี่ตนดีนกกระยางนกกระเจ้าไม่ได้กินไอ้นกกระเต็นมันโดดลงไปกินแต่ปลาตัวเป็นๆนกเจ้าก็ได้กินแต่ปลาตายปลาเน่าเน่าเฝ้าหนองน้ำอยู่เฉยๆเหมือนคนไทยอยู่ที่ที่พี่ไร่มีนามีบ้านมีช่องเอาไปเอามาคนอื่นมาทีหลังร่ำรวยมากมีสีสุขเพราะเขาขยันเหมือนนกกระเต็นตนเองยืนโจกโลข้าแต่มั่งแต่มีไปหาพระก็อยากจะได้แต่เลขไปหากินนำผีไปหากินนำฝันพระสงฆ์องค์เจ้าก็ควรจะปฏิวัติตนเองได้แล้วปฏิรูปตนเองได้แล้วศึกษาทำคำสั่งสอนจะมาเป็นหมออยู่หมอยาแต่งแก่บูชาบอกเลขบอกหัวอยู่นี่ว่าบ้านเมืองจะชิบหายวายบอดแล้วนี่จะทำยังไงกันเนี่ยดีนี้เราไม่สนใจหลักธรรมที่ดีที่งามกันไม่สนใจเอามาใส่จิตใส่ใจอาตมาจะต้องพูดไปอย่างนี้เพื่อจุดไฟบ้านรับไฟป่าที่มันจะโหมกระหน่ำลงมาน้ำท่วมบ้านกระทูนนั้นถ้ามันท่วมวันละคืบวันละซอกวันละเม็ดแน่นอนพี่น้องชาวกระทูนไม่ตายแน่เขาต้องหนีทันแต่นี่มันตึ้ม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 มาทีเดียวหนีไม่ทันมันตายเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันไฟป่าคือความเร่าร้อนทางจิตใจความเห็นแก่ตัววัตถุนิยมบูชาสิ่งที่เป็นวัตถุมากกว่าทางด้านจิตใจมันลังลากล้นไหลท่วมทะลักเข้ามาเหมือนกับน้ำท่วมบ้านกระทูนพวกเรากำลังจะจมตายไฟแห่งความเร่าร้อนจะเกิดขึ้นจะไหม้ล้นจิตใจถ้าหากเราตื่นไม่ทันนะตายนะเดี๋ยวนี้ศาสนารับมือ